สวัสดีค่ะพบกับหนิงนะคะทักทายกันช่วงเช้าของวันจันทร์ที่28มีนาคม2565ค่ะเช้านี้หนิงก็จะมาเก็บเม็ดขนุนป่าและเม็ดมหาดนะคะเม็ดมหาดใหญ่นะคะตอนนี้ฤดูการเม็ดขนุนป่าแล้วก็เม็ดมหาดนะคะเริ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มสุกแล้วนะคะก็จะร่วงเต็มเลยนะคะมีลูกค้าหลายท่านติดต่อมานะคะอยากได้เมล็ดพันธุ์มีหรือยังนะคะตอนนี้เรามีพร้อมจำหน่ายแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นผลของขนุนป่าค่ะสุกแล้วนะคะเรามาเก็บกันที่ใต้โคนต้นเลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือมหาดนะคะมีลูกใหญ่กว่านี้อีกนะคะแต่ว่าเขาร่วงลงมาจากบนต้นสูงนะคะแล้วก็แตกกระจายเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวหนิงจะให้ดูนี่ก็จะเป็นผลของขนุนนะคะนี่ค่ะขนุนป่าค่ะก็จะเป็นยวงๆเหมือนขนุนขนุนเขาเรียกอะไรขนุนที่เขากินกันอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบลูกเล็กๆนะคะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวกินได้ค่ะทั้งขนุนและมหาดเลยนะคะแต่ว่าก็จะรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวทั้งคู่เลยนะคะอันนี้คือขนุนป่านะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมหาดนะคะเดี๋ยวหนิงจะให้ดูอันนี้คือมหาดใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเนื้อเขาก็จะเป็นยวงๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีเมล็ดด้านในนะคะนี่เม็ดขาวๆเนี่ยค่ะแบบนี้มหาดใหญ่นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสั่งซื้อได้นะคะมหาดเป็นไม้มีแก่นที่แข็งแรงมากนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งเลยนะคะขนุนป่านี่นะคะเป็นไม้ที่โตเร็วนี่ค่ะเม็ดใหญ่ๆเลยนะคะส่วนเม็ดขนุนนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เอาให้ดูสำหรับใครที่ต้องการนำไปขยายพันธุ์นะคะปลูกป่าปลูกเสริมหัวไร่หัวนาหัวที่เรานะคะได้หมดเลยนี่นะคะเขาก็จะมีเยื่อหุ้มอีกทีนึงค่ะเหมือนขนุนเนื้อที่เรากินกันนะคะมีเยื่อหุ้มอีกชั้นหนึ่งนี่ค่ะนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่เราก็จะแกะเยื่อหุ้มตรงนี้ออกนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะตอนนี้หนิงก็อยู่ที่โคนต้นเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นต้นขนุนป่านะคะสูงมากนะคะลูกอยู่ข้างบนนี่คือเต็มเลยนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นกันไหมนะคะตอนนี้เลอะสุกเต็มต้นเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเขาเป็นลูกเขียวๆนะคะข้างบนตรงนั้นนะคะอันนี้คือต้นขนุนป่านะคะนี่ค่ะลักษณะต้นเขาจะเป็นแบบนี้สูงชะลูดขึ้นไปนะคะส่วนอีกต้นนึงนะคะคือต้นนี้นี่ค่ะต้นนี้คือต้นมหาดนะคะลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่แบบเท่ากำปั้นก็มีใหญ่กว่ากำปั้นก็มีนะคะแต่ว่าหนิงหาลูกที่สมบูรณ์มาถ่ายให้ชมไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาร่วงลงมาปั๊บเนี่ยก็คือแตกกระจายเกลื่อนเต็มพื้นเลยนะคะโอเคสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้เมล็ดพันธุ์ไปเพาะนะคะก็ติดต่อสั่งซื้อหนิงได้เลยนะคะที่เบอร์0923926598ค่ะเมล็ดพันธุ์เนี่ยสดใหม่นะคะสดใหม่ๆกันเลยหนิงก็จะนำเม็ดไปแกะเนื้อออกนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดเม็ดแล้วก็ห่อขุยมะพร้าวจัดส่งนะคะรักษาความชื้นเมล็ดขนุนป่าเนี่ยเขาจะงอกเร็วนะคะหนิงเคยอัดคลิปไว้นะคะวิธีการเพาะเม็ดขนุนป่าแล้วก็เม็ดมหาดนะคะก็สามารถตามไปย้อนดูได้นะคะก็อาจจะอยู่ลึกนิดนึงนะคะขนุนป่าจะงอกเร็วกว่ามหาดนะคะขนุนป่าเนี่ยประมาณสัก1อาทิตย์นะคะ 1-2 อาทิตย์ก็จะเริ่มเห็นรากแล้วนะคะเขาจะงอกเร็วกว่ามหาดแต่ว่ามหาดเนี่ยก็ประมาณ10-15วันขึ้นไปนะคะหรือถึง1เดือนนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะมหาดจะงอกช้ากว่านะคะเนี่ยค่ะประมาณ2อาทิตย์ขึ้นไปนะคะนี่นะคะส
สำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อหนิงได้เลยค่ะ